สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งของไทยเลยอย่างเช่นละครช่อง3ที่เขาสตรีมแล้วคนดูพร้อมกัน7 0 0 0 0 0คนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ระบบการสตรีมมิ่งของไทยแท้แบบ100%แล้วเราจะมาดูกันว่ามันต้องทำยังไงมันถึงสตรีมได้แบบไม่ล่มเลยดีไหมเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ CDN นะ CDN คืออะไรนะครับมันคือ Content Delivery Network นะครับ ซึ่งนะอธิบายดีกว่าอธิบายก่อนคอนเทนต์เดลิเวอรี่เน็ตเวิร์กนะครับมันเกิดมาทําไมมันเกิดมาทําไมนะครับมันเกิดมาจริงๆเรามีตั้งแต่ยุคเริ่มต้นกับอินเทอร์เน็ตเลยนะเว้ยคืออย่างนี้ในโลกของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าใจว่าไอสตรีมยังไงไม่ล่มเนี่ยเองจะต้องเข้าใจวิธีการส่งข้อมูลของของการสตรีมมิ่งแต่ละครั้งก่อนนะซึ่งอ่ะมาดูกัน C D N นะครับตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้สมมติว่าผมจะ มีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งผมก็ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เครื่องหนึ่งถูกไหมเออแล้วคุณอยากจะดูเว็บไซต์อะไรคุณก็วิ่งเข้ามาใช่ไหมครับคุณก็วิ่งเข้ามาดูมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าคุณมาขอเซิร์ฟเวอร์ผมผมก็จ่ายอย่างนี้ใช่ไหมปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมอยู่ USA ใช่ปะแล้วคอนเทนต์คุณอยู่ไทยแลนด์อย่างเงี้ยใช่ปะการที่จะวิ่งมาเส้นนี้มันนานมากเลยมันไกลมากเหรมันก็ทําได้แหละแต่มันช้าใช่ไหมวิธีการแก้ผมก็อาจจะบอกว่า เอองั้นผมเอาเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งไว้ที่ประเทศคุณด้วยแล้วกันแล้วให้คุณเข้าจากตรงนี้ด้วยดีไหมอ่าผมตั้งเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นวิธีแก้ที่ดีคนอยู่ไทยก็เข้าที่เซิร์ฟเวอร์ที่ไทยแล้วสองเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ลิงก์กันถูกไหมมันก็ง่ายอืมแต่ว่าผมที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ต้องไปวางเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองไทยซึ่งมันก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็เปืองแล้วก็ไม่รู้อะเอางี้แล้วกันมันจะมีบริการอะไรบางอย่างดีไหม ที่ผมบอกว่าผมตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ของผมคนเดียวเลยนี่แหละเสร็จแล้วผมไปจ่ายเงินให้ใครก็ได้ไม่รู้อะเอาคอนเทนต์ของผมไปไปเสิร์ฟให้คนไทยนะคือรอบแรกที่ยูเซอร์มาขอเข้าเว็บผมเขาจะเข้ามาที่เว็บผมจริงๆอะก็คือรอบแรกให้ยูเซอร์วิ่งมาที่เมกาก่อนแล้วเวลาผมจะเสิร์ฟคอนเทนต์นะผมก็จะเสิร์ฟคอนเทนต์กลับไปที่ตัวยูเซอร์หนึ่งทีแล้วผมก็จะเสิร์ฟคอนเทนต์กลับไปที่ไอเครื่องนี้หนึ่งที รอบต่อไปยูเซอร์คนต่อมาอยากจะเข้าเว็บผมต่อไปไม่ต้องวิ่งมาอเมริกาละคุยกับพี่คนนี้แต่พี่คนนี้ก็เสิร์ฟเองซึ่งบริการนี้คือ C.D.N ที่ตัวผมที่เป็นเจ้าของเว็บไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาสนใจเลยว่าแบบเออมันจะมียังไงผมแค่จ่ายังค์อย่างเดียวพอคุณเอาไปทําให้ผมหน่อยขอให้เสิร์ฟคอนเทนต์ที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับยูเซอร์ผมการทําแบบนี้มันช่วยอะไรก็ช่วยเรื่อง l a t e n c y ใช่ไหมเล t e n c y ดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่ต้องวิ่งมาอเมริกาอีกแล้ว ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าจะวิ่งมาจากไหนผมก็จะมีไอไอซีดีตรงนี้คอยเสิร์ฟคุณอยู่ตลอดเวลาคุณก็คุยกับ CDN ที่มันอยู่ใกล้คุณความง่ายของผมก็คือผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเซิร์ฟเวอร์เองตามจุดต่างๆของโลกอีกต่อไปแล้วให้คนให้บริการ CDN เนี่ยเป็นคนไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ตามจุดต่างๆของโลกแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เขาจัดการไปมันง่ายและแน่นอนว่าสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ <laughs> และแน่นอนว่าสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือ CDN ของไทยนะครับที่ชื่อว่า ByteAr c นะครับซึ่งอะ ดูสปอนเซอร์ก่อนให้ทุกคนไบอาร์คเป็น CDN ของไทยแบบไทยแท้ที่แบบว่าจัดการให้เว็บไซต์ต่างๆดีมากเราจะมาดูกันว่าเขาทาอะไรบ้างแต่ว่าลูกค้าเขาแค่ดูลูกค้าเขาก็โอเคแล้วป่ะแบบพันทิปเงี้ยเออแล้วมีแบบช่อง3 3พารพทไอที่เราดูละครใช่ไหมไอคนดูเยอะเยอะเจ็ดแสนคนก็เขาเป็นคนทำใช่ไหมเอ่ออิเล็กอิเล็กทรอนินี่มัน ลูกค้าในลูกค้าอีกทีหนึ่งอย่างนั้นเหรอครับอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ติมนะเอ่อกวดวิชาออนดะีมาน์นะคุณมองออจุฬาติวเตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยพวกไทยพีบีเอสก็คือช่องทีวีเนี่ยใช้งานของไบอาร์หมดเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วไอ้อินฟราสตรักเจอร์ตรงเนี้ยมันมีคนไทยทำเรียบร้อยแล้วคือสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือ b บ a r รนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงไบอาร์กแต่ว่าดูที่ระบบ CDN ก่อนนะครับ b บ a r รก็เนี่ยตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบนี้แหละนะครับ CDN คอยเิร์ฟม ถ้าเกิดว่าผมมีเว็บไซต์หรือมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่อยากจะเสิร์ฟให้คนดูเข้ามาได้ดูแบบเร็วๆโดยที่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทุนกับอินฟราสตรักเจอร์มากนักก็จะใช้บริการ CDN เหล่านี้นะครับก็อย่างเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นพันทิปใช่ไหมที่จะใช้เสิร์ฟข้อมูลลูกค้า,าเช่นกระทู้ต่างๆในพันทิปหรือว่าจะเป็นภาพไอตัวที่อัปโหลดลงไปในในเว็บไซต์นะครับก็ใช้ช่อง3ามว่าใช้ยังไงก็คือเกี่ยวกับพวกการสตรีมมิงนี่แหละการสตรีมละคร มาตาลด,ดาเกมรักทรยศ์ล่าสุดผมลิขิตเพิ่งจบตอนที่1ตอนที่2ไปก็คือคนดูระเบิดระเบ้อทั้งประเทศก็ใช้บริการ C D N เพราะว่าตัวผู้เขาเรียกว่าอะไรอะตัวเจ้าของคอนเทนต์หรือช่อง3เองเนี่ยไม่ไม่ได้ถนัดในการเรื่องของแบบต้องไปวางอินฟราสตรักเจอร์ที่แบบว่าจะต้องวางเซิร์ฟเวอร์นั่นนูน่นนี่ก็ไม่เป็นไร <S <S เขาก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองตัวเดียวสบายๆเสร็จแล้วก็ให้ C D N เนี่ยที่เป็นด่านหน้าเนี่ยนะครับคอยรับทราฟฟิกจากการสตรีมทั่วประเทศ ประมาณนี้นี่คือประโยชน์ของ CDN นะครับแล้วเราก็ถามว่าเราใช้บริการ CDN ได้ฟรีไหมก,ก็ไม่ฟรีหรอกก็จะคิดเป็นตามแบนด์วิด์นั่นแหละแต่ว่าต้องบอกว่าอะไรด้วยเลทเมามาของ CDN ใช่ไหมเพราะว่าเขามีอินฟราสตรเจอร์ที่สเกลแบบรอรับคนเข้ามาเยอะๆอยู่แล้วอะ่ะมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าคุณไปวางเซิร์ฟเวอร์เองแน,น่ๆนี่คือประโยชน์ของ CDN นะครับแล้วเขาก็รูปคือแล้วพอมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็จัดการให้เรียบร้อยเลยใช่ไหม CDN ดังๆของโลกก็จะเป็น Cloudflare ใช่ไหมมี Amazon CloudFront อ่ะ แล้วก็มีไบอาร์กนี่แหละทีนี้คอนเทนต์ที่เอามาวางไว้ตรงนี้ก็คือแคชชิงนะถ้าเกิดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือแคชชิงก็คือแบบว่าเอาตัวก๊อปปี้มาฝากไว้ที่ตรงนี้แล้วเวลามีใครมาถามก็เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ใช้บริการ CDN อยู่อ่าจริงๆเพราะว่านี่คือเคสเดียวกันก็คือคุณดูผมไลฟ์ตอนนี้ใช่ไหมผมไลฟ์อยู่ USA ใช่ป่ะอ่ะผมไลฟ์อยู่ USA ผมยิงเข้าเซิร์ฟเวอร์ YouTube ที่ USA ใช่ไหมไม่มีทางที่คุณที่อยู่บางไทยจะดูไลฟ์ผมผมจะทุกคนจะวิ่งมาที่ u s a นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้น u u u e e เองก็มี c d n ของตัวเองเหมือนกันเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ Thailand เออที่ Thailand มีวะหรือมีสิงคโปร์หรือสิงคโปร์อะไรเงี้ยคุณดูจากสิงคโปร์ใช่ไหมผมยิงเข้าที่ u s a แล้วมันก็ส่งเข้าตรงนี้นะครับดงนั้นมัน o p t i m i ม e t ทราฟิกนะคอนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วมันมีชาเลนต์ตรงไหนใช่ไหม เอาเคสของ b y a r k ดีกว่าของสปอนเซอร์ของเรานะครับก็คือตัวละครเขาว่าทุกคนคนดูมันเยอะมากนั้นชาเลนจ์ที่เป็น Engineering ของของตัว C D N ของ b y a r k เองเนี่ยก็คือเนี่ยมาตาดาอ่ะตัวยอดตอนจบ7,2,000 0คนดูพร้อมกัน7,2,000คนหม่คนหมายลอด infrastructure ระดับไหน ผมก็ถามเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าแบบโอ้คือนานๆทีจะมีสปอนเซอร์ที่แบบว่าได้สเกลใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็เขามาคุยกับเราจริงๆทำยังไงถึงไม่ล่มก็บอกว่าอ๋อจริงๆเราไบ a r รเนี่ยนะครับเขาเขาลงทุนทุกอย่างเลยนะก็คือว่าตัว CDN เนะเนาะเขาก็จะต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ตามจุดทราฟิกต่างๆในเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาไปตั้งเอ่อเซิร์ฟเวอร์ที่ ISP ต่างๆไม่ว่าจะเป็น True A i s นะครับ 3BB นะครับ แต่และ ISP เนี่ยแต่และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองถูกไหมเขาไปตั้งข้างๆเลยไปเกาะเลยอย่างนี้เลยนะไบอาร์ Arc, เกาะอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นหมายความว่าสมมติว่าคุณใช้ a i s ในการสตรีมมาตราดาละครช่อง3มเนี่ยคุณไม่ได้วิ่งออกนอก a i s เลยเว้ยคุณแค่มาขอข้อมูลจากตัวแคชชิ่งเซิร์ฟเวอร์ CDN ที่อยู่ใน a i s เท่านั้นมันก็เลยเร็วมากไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งออกเลยถ้าเกิดคุณใช้เน็ตทู ุณก็อยู่ในทูนี้คุณอยู่ในตึกเดียวกันข้อมูลอยู่ในตึกเซิร์ฟเวอร์เดียวกันดังนั้นมันเสิร์ฟเร็วมากเสิร์ฟเร็วตลอดนะครับนี่คือการทํางานของไบอาร์แล้วเขามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์วางอยู่ในทุกๆ ISP อทุกเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวมือถือ 4G ก็คือ ISP นี่รวมไปถึงค่ายบริการมือถือด้วยนะเพนั้นมันเสิร์ฟได้เร็วแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ของช่อง3จริงๆเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วตัว CDN เนี่ยก็แค่คุยกันแค่นี้นะครับับทีีีนนน้อ เจ็ดแสนใช่ไหมมาตาลดาเอ่อมีบุพเพส,สนิวาสละครดังอ่ะพรมลิขิตเห็นว่าตัวเลขทะลุมาตาลดาไปอีกเอ,อ้มาตาลดาห้าจุดเจ็ดพรมลิขิตหกจุดสองห้านะครับเรตติ้งมันแบบอันไปแล้วเฉะนั้นทุกคนเข้ามาดูพร้อมกันนี่ challenge ของของของสต r e มม i n g คืออะไรก็คือว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณสตรีมมิ่งคุณดูไลฟ์ผมเนี่ยเอ่อด้านหลังมันทำงานยังไงก็คือจริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นวิดีโอนะมันจะถูกส่งแบบนี้ครับทุกคนก็คือว่า สมมติว่าวิดีโอมันเป็นข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมมันจะถูกส่งทีละทีละท่อนนะท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความยาวก็แล้วแต่ว่าจะบล็อกละเท่าไหร่นะครับเวลาที่คุณเปิดดูไลฟ์เนี่ยสมมุติว่าตอนเนี้ยผมสตรีมถึงตรงนี้ละผมเอนโคดวิดีโอผมวางไว้ตรงนี้คุณเข้ามาดูไลฟ์เนี่ยคุณจะมา Request เอาทีละท่อนท่อนแรกมาให้คุณดูก่อนเลระหว่างที่ท่อนแรกกําลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับ ตัวโค้ดก็จะไป f ฟ t เอาท่อนที่สองมาต่อกันแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะดังนั้นเวลาที่คุณดึงข้อมูลวิดีโอเนี่ยคุณดูเป็นท่อนๆคุณดึงทีละท่อนท่อนหนึ่งอาจจะ2เมกสองเมกสองเมกสองเมกค่อยๆดูดมาโอเคไหมทีนี้คุณดูดมาช่องแรกมันไอแบบนี้ก็ม,มีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่้มันเป็นวิดีโอปกติที่เรารู้อยู่แล้วว่าท่อนต่อไปมันอยู่ตรงไหนเราทําวิดีโอมาสมมติยาวหนึ่งชั่วโมงเลยเราแบ่งเป็นครบไม่รู้กี่พันท่อนเสร็จแล้วเราก็ส่ง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 มันก็โอเค เพราะเรารู้ว่าท่อนต่อไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าพอเป็นไลฟ์สตรีมปุ๊บเฮ้ยแปลกๆแ,แล้วเพราะว่ามันมันจะมีท่อนที่เดี๋ยวมันมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันกำลังจะมาใช่ไหมเพราะมันเป็นสัญญาณสดไอ้อ้ตรงที่ข้อมูลที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้รับแล้วเนี่ยมันเป็นท่อนอย่างนี้อยู่แล้วถูกปะข่าวนี้แหละคือเรารู้ว่าท่อนต่อไปอยู่ตรงไหนจนกระทั่งตรงเนี้ยไอ้ส่วนไอ้ท่อนใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ไม่เกิดแล้วตัวระบบรู้ได้ยังไงก็คือจะต้องมีการคุยกับเซิร์ฟเ,เวอออรรรตตลเวาา่่่่่แบบบบฮยพีีคคัััททททนนนไไปูงหผม ส่งข้อมูลท่อนนี้ไปให้เซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็ต้องอัปเดตทันทีว่าแบบอ๋อทอนต่อไปคือหมายเลขนี้แล้วข้อมูลตรงนี้จะต้องคุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบเรียลไทม์นะเขาเรียกเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ก็คือเราแบ่งวิดีโอเป็นช่องๆแต่และช่องมันอยู่ตรงไหนก็ต้องเพลย์ลิสต์เพลย์ช่องนี้ก่อนเพลย์ช่องนี้ก่อนเพลย์ช่องนี้ค่อยๆไล่ไปแบบนี้เหมือนเป็นลิสต์ว่าโอเคเรามีกีบกก่บล็อกกี่บล็อกกี่บล็อกอ่ะถ้าเกิดว่าคุคุุณณณหลลดดเเเเรรร็็ววววค er คคคกบบออพนนี้้้ไไใืื่่งงั ก็มันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณโหลดช้าก็จะมีแบบติดบัฟเฟอร์ลิงบ้างอ่าโอเคสาเหตุของ steam หมุนคือสิ่งนี้ใช่เพราะว่าบางบล็อกมันหายไปทุกคนคือที่หมุน,นมีเกิดได้หลายอย่างคือไอ้บล็อกเนี้ยที่ผมส่งไปอาจจะยังไปไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีบล็อกต่อไปให้เล่นแล้วมันก็รอเอะเมื่อไหร่บล็อกต่อไปจะส่งมาใช่ไหมหรือเออผมโหลดบล็อกต่อไปไม่ทันใช่ไหมคุณเครื่องคุณช้าเองผมอ่ะส่งมาแล้วแต่ว่าคุณโหลดไม่ทันมันก็ต้องรอรอบัฟเฟอร์ลิง แล้วถ้าดีเลย์เยอะจะช่วยเรื่องสตรีมหมุนไหมช่วยนะครับยิ่งยิ่งดีเลย์เยอะยิ่งยิ่งทำให้ตัวบัฟเฟอร์ตรงนี้มันมันยาวขึ้นทําให้มีโอกาสในการหมุนน้อยลงนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มันส่งมาเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมร้อเนะเข้าใจปะ่ะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสายแลนสายแลนไม่ดีแล้วข้อมูลเพี้ยนแล้วมึงเห็นเห็นกูเป็นเอเลียนอย่างงี้มันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่นะอ๋อแวะแวะคือกเข้าใจไหมว่าการส่งข้อมูลอ่ะมันจะต้องเหมือนเดิม คือถ้าเกิดว่าการส่งข้อมูลแต่ละครั้งมันมีการผิดพลาดเนี่ยไอ้ระบบที่เราใช้อยู่ในตอนนี้มันทํางานไม่ได้เว้ยโลกไเดีมันทํางานไม่ได้คุณโหลดเกมมามันบิดมันเพี้ยนไป3บิดอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ถูกต้องเออดังนั้นเออ anyway anyway เรากลับมาที่เรื่องนี้ดังนั้นเวลาที่คุณเล่นบล็อกนี้เสร็จปับ๊บคุณอยากจะเล่นบล็อกต่อไปคุณก็ต้องส่งรีเควสต์ไปหาตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะบอกว่าอ่ะเอ็งเอาบล็อกนี้ไปอันนี้คือ1นึ่งรีเควสต์ทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ังทุกคนเพราาะว่ อันนี้น่าสนใจเพราะผม,มคุยกับไบอาร์มาก็คือว่าเวลาที่เขานับให้ยอดดูไลฟ์เนี่ยไอไอไอตัวเลขเนี่ยว่าแบบว่าตอนนี้คนดูไลฟ์อยู่กี่คนเนี่ยตัวเลขเนี่ยเออมันนับยังไงเพราะว่าคุณว่ามันน่าสนใจปะผมก็เลยถามไบอาร์ว่าเฮ้ยเวลาคุณนับอ่ะคุณนับยังไงตัวเลขช่องสามอ่ะคุณนับยังไงคุณรู้ได้ไงว่าแบบมีคนดูพร้อมกันเจ็ดแสนคนเออนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราได้ถามสปอนเซอร์เราเนึกออกว่าหลักการเนี่ยในการนับของแต่ละค่ายเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะครับมันมันแล้วแต่คนที่จะออกแบบดีไซน์ระบบการนับจริงๆนะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะนับไอตัวรีเควสตตรงเนี้ยนะครับคุณขอ1บล็อกก็แสดงว่าคุณเป็นคนดูแลแต่ว่าพอมาเป็นบล็อกที่2เนี่ยมันคนเดียวกันหรือเปล่าคุณจะนับกี่คนวิธีการนับคุณขอบล็อกแรกคุณขอบล็อกที่2คุณนับไปกี่คนแล้วไอขอบล็อกหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาหยุดดูอะ่ะถ้าเขาหยุดดูทําไง คุณหนุ่มถามว่านับคอนเน็กชันหรือเปล่าคือตัวสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่สามารถเปิดคอนเน็กชันไว้ยาวๆได้เวลาที่ตัววิดีโอเพลเยอร์ของคุณกาลังดูไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับมันจะทําการคอนเน็กชันหนึ่งครั้งก็คือเฮ้ยขอ1บล็อกแล้วก็ตัดเลยตัดคอนเน็กชันเลยนะครับมันจะไม่เมนเทนคอนเน็กชันไว้ไม่งั้นตัวเซิร์ฟเวอร์รับไม่ได้นะครับคือตัวเซิร์ฟเวอร์มันสามารถที่จะรับได้จำนวนคอนเน็กชันที่รับไดต้ต่อครั้งเนี่ยมันมีจํากัดถ้าเกิดว่าทุกคนดูคนนึงใช้1ตเนย มันก็จะสามารถเสิร์ฟได้แค่ไม่รู้ว่ากี่คนพันคนอาจจะเยอะได้แค่นั้นก็จ,จบไม่ใช่นะครับดังนั้นคนที่มาดูเนี่ยต้องบบว่าพี่ครับขอ2บล็อกอ่ะมึงเอา2บล็อกไปแล้วกูตัดแล้วเดี๋ยวกูรับคนใหม่นั้นระบบมันไม่สามารถที่จะเมนเทนคอนเนคชันไปได้ดังนั้นการนับคอนเนคชันเนี่ยก็ดับไม่ได้ไงว่าว่าพี่เขาคือ1คนเกิดคนเดิมกลับมาขอบล็อกต่อไปอา้าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าคร่าวๆนะครับก็คือว่าการขอ1นึ่งคอนเนคชันเนี่ยเอ่อเราจะนับ ว่าโอเคนี่คือ1คนแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการเขาเรียกว่าดีเค m e มหมายถึงว่าไอคอนเนคชั่นเนี้ยเราจะนับเป็น1คนใน3มนาทีต่อจากนี้เป็นโ o l l i n ว window นึกออกปะคือไม่รู้ว่ามีกี่คอนเนคชั่นเข้ามาตรงเนี้ยแต่พอครบ3นาทีปุ๊บเราจะไม่นับไอคนแรกแล้วพอมันวิ่งไปเรื่องอย่างนี้ไอ้นั้นก็จะถูกตัดออกไปเรื่อยๆมูวิ่งวินโดว์นับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเออซึ่งเออไอเวลาในการดีเคนี่ก็แล้วแต่เจ้านะฮะ บางเจ้าบอก30นาทีบางเจ้า5นาทีบางเจ้า1นาทีใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกตัวตัวเลขตรงไหนยิ่งละเอียดก็ยิ่งชัดเจนอะไรอย่างย t u b e เงี้ยมันน่าจะเปลี่ยนทุกๆแบบ2นาทีมั้งใช่ไหมอย่างไอไอไอตัวเลขข้างล่างเราเนี่ยเออว่าจะนับแบบทุกๆไม่รูมม้มันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมันไม่ได้เรียวไทม์ขนาดนั้นรูป่ะแต่นี่คือวิธีการนับการประมาณว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมีคนดูอยู่กี่คนทีนี้แล้วแต่ละคอนเนคชั่นอะ มันก็โอ้โหมันก็มีเรื่องอีกเพราะว่าคุณนับยังไงพี่พี่นับยังไงว่าคนนี้เป็นคนเดียวกันก็บอกว่าอ๋อก็ง่ายๆก็ใช้ iPad d r e s s ตัววะใช่ปะก็คือ iPad แ r e s s แบบแต่ละคนมี iPad d r e s s ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงหรือเปล่าไม่จริงนะ <laughs> IP address ของของโลกวันนี้มันหมดไปแล้วดังนั้นเอ่อตัวผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้ Net ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเดียวกันสมมติว่าคุณใช้3 b b ีหรือคุณใช้ True เงี้ย IP คุณ ที่ออกนอกอ,อาจจะเหมือนกันก็ได้บ้านคุณอยู่ใกล้ๆก,กันอะ่ะเออคุณดูแม่ง IP เดียวกันเว้ยเอาแล้วไงทีนี้แล้วเราจะแยก IP address ยังไงก็ไม่ได้อีกมันก็จะต้องมีการนับแบบตัว header ว่าแบบคนนี้ต้องมี ID u n i ูนิใช่ไหมก็มีระบบในการนับคือไอ้เครี่ระบบลูกตาเนี่ยว่ามีคนดูอยู่กี่คนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ซับซ้อนแล้วะมึงแต่ว่าก็นับได้ นะครับนั้นลูกตาของเราไม่เท่ากันแต่ว่าไบอาร์กบอกว่าของเราเนี่ยความภูมิใจของไบอาร์คืออะไรความภูมิใจของไบอาร์คือลูกตาเราแม่นมากเลยครับผมก็ถามว่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วช่อง3ามเขาแคร์ไหมครับอ๋อช่อง3ามเขาไม่ได้แคร์อะไรกันขนาดนั้นครับแต่เราแคร์คือเข้าใจปะความเป็นเอนจิเนียร์กัมึง แบบว่า yeah, เมันต้องมันต้องแม่นแต่ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรว่าโอ้ลูกค้าแบบเฉลี่ยเฉลี่ยสักแบบชั่วโมงนึงก็โอเคแล่ไมแต่เราแบบลูกตาเราแม่นมากครับโอ,โอ้โอเคครับนั้นไอไตัวเลขที่คุณเห็นจากสพัรทเนี่ยคือแม่นคือแม่นมากปรบมือโอ้เว้ยเวลี่กูด IP กับ MAC address ก็คือมันก็ได้หมดแหละแต่ว่าเวลาพี่พี่ต้องเข้าใจว่าเวลา html header เขาไม่ได้ส่ง mac address มานะ HTTP header มันไม่มี mac address แต่ว่าเขาใช้วิธีซึ่งก็บอกไม่ได้อีกเพราะว่าความรับทางการค้านึกออกปะแต่ว่ามีวิธีที่ทําให้มันแม่นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เขา develop เองใช่ไหมลูกค้าแบบเนี่ยครับยอดครับล,ลูกตาลูกตาลูกตาผมแม่นมากแต่ว่าก็นั่นแหละครับ multi factor ถูกต้องเขาใช้ multi factor เขาใช้ verify ว่าเอ้ยคนนี้มันคือ unique person จริงๆใช่ไหมก็บางทีแม่น ดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะยอดแม่นแม่นเกินไปตัวเลขน,น้อยลงเนงอะวะกับเทียบถ้าเกิดเราไปเทียบกับบางเจ้าที่มันแบบไม่แม่นน่ะแต่ว่าเอ๊ะเอเอนึกออกว่าแบบว่าคนนึงนับสามอย่างเงี้ยเวลาย,ยอดวิวอ่ะมันก็จะดูน้อยกว่าของชาวบ,บ้านเขาแต่ของเราแม่นไงแต่ของเราดูไม่ดีเพราะว่าเพราะว่ามันน้อยึกอะวะคนที่แบบนับไม่แม่นอู้อู้คนดูเยอะจุง้งอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ไงใช่ไหมดังนั้นเวลาดูยอดพวกนี้เนี่ยก็ต้องถามว่านับยังไงเพราะว่า ม,มันมีความชาร์เลนจิ่งของมันอยู่ถูกป่ะทีนี้สิ่งที่ CDN อย่าง Byteark ทำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเสิร์ฟคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมมันมีอนาลิติกหลังบ้านอีกว่าเฮ้ยมีคนดูวิดีโอตอนไหนอ่ะสมมุติตอนไลฟ์สตรีมใช่ไหมคนดูกี่นาทีคนโอเดี oh, the, 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 เอาการาฟเขาให้ดูดีกว่าคุณดูก็คือนี่คือช่วงเวลาละครออนนะคุณเห็นพีกพนี้ป่ะช่วงเวลาละครออน แล้วก็นี่แยก ISP นี่แยกมาเลยนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ CDN ของที่ไหนนะเขาเซ็นเซอร์ไว้ว่าอ,อ,อันนี้ของเซิร์ฟเวอร์โหนดไหนโหนดไหนใช่ไหมคุณเห็นไหมช่วงแบบกราฟที่แบบพุ่งขึ้นมาท้ายเนี่ยนะครับก็คือช่วงละครอ,อ่อนนั่นแหละทีนี้คุณเห็นอะไรได้จากอันนี้ก็คือคุณเห็นเลยว่าม่นพักโฆษณาตอนไหนถูกปะ่ะไอ,ไอตอนที่มันเป็นย่นลงมาเนี่ยก็คือโฆษณาแล้วแล้วพอมันกลับมา มันก็มันก็มาเว้ยเออมันเห็นแบบพฤติกรรมคนจากจากกราฟทราฟิกตรงนี้ได้จริงๆผมก็ถามเขาว่าไบอักครับเวลาโฆษณาเนี่ยคนเขาเปลี่ยนเขาคนคน,คนเขาไปทําอย่างอื่นด้วยหรอครับเออแบบมันโฆษณาอยู่อ่ะแล้วคนไม่ได้เปิดค้างไว้หรอเขาปิดเลยหรอแล้ว,แล,วแล้วเขารู้ได้ไงว่าพอหมดโฆษณาแล้วเขาจะกลับมาดูเออก็บอกว่าอ๋อบางทีคนดูในมือถือแล้วเขาเปลี่ยนแอปไปทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้โหลด แล้วเขาก็แทบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นเป็นสไปค์เป็น Spike, เป็นพีคพีคแบบนี้ต่อมาก็คืออันนี้คือกราฟตัวไลท์เฮาส์ของเขาไลท์เฮาส์คืออะไรก็คือตัวที่เอาไว้เขียนทราฟิกเวลาที่คุณเพลเยอร์ Player ของคุณทำอะไรแบบบายอาร์เพลเยอร์ใช่ปะ่ะมันเล่นคุณกดเพย์คุณกดพอด Port, คุณส่งรีเควสหาเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเขาจะต้องเก็บสถิติไว้เก็บว่าแบบเอ,อ้ยมีการขอเอ,อ่อเฮดเดอร์ที่เวลาเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมเก็บทุกอย่าง เพื่อเป็นแสแตทเพื่อที่จะเอาไปทําอนาลิติกหลังบ้านได้ว่าแบบเฮ้ยตอนไหนคนดูพิกนั้นนูน่นนี่ใช่ปะ่ะตอนที่เขาใช้มาตราดาเนี่ยเขาบอกว่าเออมันมัน,มนยอดมันแบบสไปค์แบบไปไกลามากก็คือคนดูเยอะแล้วไอ้พวกหลอกพวกนี้นก็ต้องถูกเก็บเยอะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าทราฟฟิกต่างๆที่วิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บหลอกเนี่ยนะครับมันสูงมากจนกระทั่งแบบว่าเครื่องมันค้างไปเลยใช่ไหมเพราะทราฟฟิกที่แบบว่าพี่เก็บแสแตทอะ่ะมันส่งเข้ามาเยอะมากจากทุกดีไวส์ แล้วก็บังเอิญว่าไอ้เครื่องตัวเซอร์วิสคลัสเตอร์เดียวกันเนี่ยก็คือใช้ในการเสิร์ฟข,ข,ข้อมูลในการเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ลูกค้าด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องไอ้ไอ้ฝั่งสเตตมันพังเนี่ยไอ้ตัวเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ลูกค้าเนี่ยก็จะช้าไปด้วยดังน,นั้นเขาก็คือตอนละครออนก็คือทีมงานหลังบ้านกนะ็คือนั่งนั่งดูแล้วก็บอกว่าเออไม่ไหวแล้วครับปิดก่อนนะคือปิดระบบอนาลิติกทิ้งไปเลยในช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับบอกว่าโอเค ข้อมูลตรงนี้กูไม่เอาก็ได้แต่ว่าลูกค้าจะต้องไม่ล่มนึกออกปะก็ปิดไปเลยในช่วงในช่วงวันที่ละ,ละครอ่อน,ออนใช่ปะพอละครอ่อ,อนพวกมันเพิ่มขนาดเนี้ยมันมันพุ่งปื้ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเออก็บอกว่าโอเคนี่คือทีมงานหลังบ้านสเกลไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องปิดแล้วอ๋อจริงด้วยนี่มีคนมาแก้มีคนมาแก,แก้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตอนมาตร,รดาใช่ปะเออตอนนี้เขาแก้ระบบใหม่เรียบร้อยเขาแยกเซิร์ฟเวอร์กัน เรียบร้อยดังนั้นไม่ปิดระบบอนาลิติกแล้วแต่มาเล่าให้ฟังเพาะว่าคือคนทีมกันหลังบ้านก็ไฟ mm. ไม่พอสมควรนี่แหละคือเรื่องราวแบบชาเลนจ์ของเขาใช่ไหมนี่เลยทุกคนแต่นี่คือช่วงโฆษณาทุกคนช่วงสาโฆษณากี่นาทีคุณถามก็บอกได้เลยว่าประมาณประมาณสานาทีนี่หนังละครเริ่มกี่โมงนะสองท,องท 5, รรุ่มสองทุ่ี่สิบห้าใช่ปะละครเริ่มอทุ่มสี่สิ วิ่งมาแล้วก็โฆษณาโฆษณาโฆษณาอ่น่าจะน่าจะสลับจอไป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  x ไปไปปัน่นแฮชแท็กแฮชแทละครเห็นชัดมากแล้วก็กลับมาดูยอดก็ประมาณเนี้ยเห็นปะการเป็น cdn เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของโลกใบน,นี้เป็น the watcher ใช่ไหม byr ก็เป็น the watcher ของประเทศไทยต่วนหนึ่ง cdn เนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะกับ live streaming อย่างเดียวเพราะว่ามันมีบริการแบบ วีดโอดีด้วยก็คืออัปโหลดวิดีโอเหมือนเหมือนอัปที่ YouTube นั่นแหละใช่ปะ่ะซึ่งมันก็มีอย่างลูกค้าของ By Arc ก็คือพวกอะไรอะ n d e m a n d อักษรคุ้มมอง s c ูดิโอใช่ไหมที่เป็นแพลตฟอร์มแบบ e-Learning ่ะสำหรับพวกแบบเอาคลิปวิดีโอไปวางไว้แล้วก็เล่นเป็น playback player ของตัวเองแล้วก็ไบอาร์กคิดราคาบริการเป็นแบบเป็นแบนด์วิดอะทุกคนอันนี้เราก็มีเอาคลิปไปไปวาง อันนี้คือหลังบ้านของของไบอาร์ผมลองผมลองอัพคลิปขึ้นไปใช่ปะนี่ก็เป็นเพลเยอร์ใช่ไหมเพลเยอร์เขาก็โมอเองในอาร์มชาแนลวันน<ด> <จะ S 1> ี้จะเล่าถึงเหตุการณ์หลงไฟฟ้านื้เคลือระเบิดเชนบิลนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็เล่นได้ทุกคนลองลองเข้ามายิงพร้อมกันก็ได้เนี่ยหลักรู้เหมือนกันก็คือระบบหลังบ้านไบอาร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราใช้แบนด์วิดไปเท่าไหร่แล้วเห็นไหมมีคนดูตรงไหนบ้างใช่ไหมอ่ะอยากลองปะสามารถที่จะ ไปเล่นวิดีโอได้เลยเพราะว่าไม่ล่มอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้สําหรับพวกแบบแพลตฟอร์ม e-learning ก็ได้ก็คือมันสามารถที่จะ walk, บล็อกแบบว่า,าให้ดูได้เฉพาะจากเว็บไซต์นี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตามที่ไอแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาใช้นั่นแหละนีมันก็มีแบบให้ดูคือหลังบ้านก็ทําดีมากนะของ by arc นะครับเนี่ยมันสามารถที่จะเช็คได้เลยว่าเออรับชมได้เฉพาะจากประเทศนั้นประเทศนี้ geo blocking มี s ซ t e url ใช่ไหมก็คือ จะต้องมีสิทธิ์ในการดูเท่านั้นถึงจะดูได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่นิยมสําหรับการทาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเป็นโซลูชันนะสำหรับใครที่แบบอยากมองก็นี่แหละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจไบอาร์กเนี่ยนะคือแบบว่าอยากจะลองลองเล่นแพลตฟอร์มของสปอนเซอร์ของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โ oh, หจะบอกว่าง่ายมาก b บ Arcom/ 9Ar สแลสเก้มสแนี่โอ้โ oh, หนี่เว็บเขาเลยนะเว้ย b บ RX ร์เอ็นเหลือเชื่อสปอนเซอร์ sponsor, ทำให้ผมว่าก่อโค้ดไนอามตัวใหญ่ กขอคดในอามตัวใหญ่รับเครดิตไป500บาทสำหรับไปลองเล่นดูว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะสตรีมอะไรบางอย่างหรือว่าเราจะอยากจะมีแบบแพลตฟอร์มที่เป็น VOD แบบโพสต์วิดีโออะไรอย่างเงี้ยหรือลองใช้ที่ DN ลองเข้าไปใช้ได้ระบบเขาดีคือผมลองเล่นมาหมดแล้วนะครับทั้งสตรีมมิ่งทั้งทั้ง VOD ก็คือโอเคเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แบบประมาณค่าใช้จ่ายว่ามันต้องใช้ประมาณไหนอ่าผมมียูสเคสประมาณนี้ใช่ไหมกดที่แพ็กเกจแล้ราคา มีค่าบริการแบบมีค a ลคูลเลเตอร์ให้เห็นไหมสมมุติว่าผมเป็นมาตราดาระยะสมมุติว่าตอนเดียวเลยตอนสุดท้าย60นาทีระยะเวลารับชมประมาณ40นาทีต่อครั้งใช่ไหมเขามีโฆษณาจํานวนผู้ชม7จ็ดแสนสองแบบ Full HD ค่าใช้จ่ายประมาณ4 <c oughs> ี่แสนาสี่แนี่คือคนดู7,000แสคนนะเว้ยทุกคนนี่คือคนดู7 0็ดแคน4 5่แอาจจะบอกว่าโอ้แพง แต่ก็คือสองคนบาทนะสองคนบาทนะทุกคนคือไม่แพงนะเออแล้วนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไทยเลยเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไทยแล้วก็พร้อมที่จะแบบพร้อมเซิร์ฟอ่ะแล้วแล้วเกาะ i อ IS p ด้วยนะครับก็คือเร็วกว่าของนอกแน่นอนแล้วเทคโนโลยีก็คือเทียบเท่าเลยนะครับทีมงานเก่งด้วยนะนี่รับประกันก็ลองดูคือ CDN เนี่ยไม่ได้มีแค่วิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์ที่จะเอาไปวางไว้บน CDN เนี่ยก็จะเป็นพวกภาพพวกมัลติมีเดียและภาพกับวิดีโอ นะครับแล้วก็จะคิดราคาตามแบนด์วิดต์เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากคุณอยากจะอ่ะคืออยากจะจัดไลฟ์สตรีมอีเวนต์ก็ได้นะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้โฮสต์บนยูทูบนึนกออกปะอยากจะแบบว่าอยู่ในเว็บของคุณเองแล้วจัด event live stream, อีเวนต์ไลฟ์สตรีมด้วยตัวเองนะครับเขาก็คือมีระบบพร้อมเลยแล้วก็เอาไปเอมเบดบนเว็บตัวเองได้ง่ายมากด้วยแล้วมีทีมงานคอยดูแลนะครับอันนี้สปอนเซอร์เราเองเหมาะมากเอาไว้จัดคอนเสิร์ตเก็บัตรดูหลายใช่ใช่คือแล้วที่สําคัญนะมันมีคือมาดูบริการเขา ก็คือ Internet TV, อินเทอร์เน็ตทีวีหรือจัด private event ที่แบบเก็บบัตรเข้างานอยากจะติมของตัวเองนะครับได้เลยแถมมีโฆษณาได้ด้วย <c oughs> คือในในในวิดีโอเพเยอร์คุณสามารถที่จะแบบเล่นโฆษณาได้ด้วยดังนั้นแบบใครจัดอีเวนต์ออแกไนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วอยากจะปลักโฆษณาสบายๆนะครับก็ <c oughs> บคือไบอาร์บอกว่าผมลิขิตเนี่ยเลตติ้งหมืนจะดีกว่ามาตราดาแต่ว่าตอนนี้ระบบเขาสเกลคือเขาพร้อมแล้วเขาบอกว่า เอ่อทราฟิกตอนนี้จริงๆมันยังใช้ไม่เต็มอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้มันถึงเขาอยากให้ละคอนเทตติ้งดีกว่านี้ผมขอแรงๆเลยเพราะระบบผมสเกลไว้รอแล้วแย่ยูโน่ยูโนเออก็มาดูกันว่าผมลิขิตตอนที่2มันปังขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตอนอาวสานจะขึ้นแบบทำลายสถิติหรือเปล่าครับต้องรอดูถ้าเกิดมันล่มก็รู้เลยนะครับว่าไบอาครับ <laughs> แต่ไปอาร์บอกว่าไม่ล,ล่มหรอไม่ล,ล่มหรอ it's okay it's great <S คือเขาบอกว่าไอ้พรมลิขิตเนี่ยไอชาเลนในประเทศอะ่ะเขาบอกว่าสบายชาเลนก็คือคนดูจากต่างประเทศ <laughs> คือละครมันป๊อปบ,บา้าคนไทยในต่างแดนก็ดู <laughs> ก็เขาสเกลรอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า มันมีมันมีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยก็คือว่ามันไม่ทันเคยคนที่ดูจากต่างประเทศบางส่วนก็จะก็จะหายไปประมาณโอ้คิดว่าไม่นานนาที2นาทีในระหว่างที่แบบปั่นไอตัวคลาวดขึ้นมาตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวโนดจากต่างประเทศขึ้นมานะครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ไบรอ์บอกของว่ารอบหน้าสบายมากคือเขาไม่ได้ a n t i ิซ p a พต เขาไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูจากต่างประเทศเยอะขนาดนี้เพราะว่าละครมันมัน,มนปังจริงแล้วไบอาร์ก็คือวางเซิร์ฟเวอร์ในไทยแน่นมากนะครับในต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะครับก็ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่าคนดูจากต่างประเทศจะเยอะขนาดนี้ก็สเกลขึ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับผมลิขิตนะครับผมลิขิตก็คือเบรกทะลุแตกไป